นี่ครับวันนี้ไปลงพื้นที่ที่เกาะพีพีมาหลังจากที่โครงการมันเริ่มมาได้สักพักแล้วตอนนี้เสียงสะท้อนจากชาวบ้านเป็นไงบ้างครับคือวันนี้เราก็ไปที่พีพีกันนะคะที่พีพีเนี่ยเงียบมากไม่เคยเห็นลักษณะของพีพีที่เงียบอย่างนี้มาก่อนก็คือร้านส่วนใหญ่เนี่ยเรียกว่า 80% ยังปิดอยู่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่ภูเก็ตแล้วก็กลุ่มหมู่เกาะอันดามันเนี่ยนะคะทำรายได้เข้าประเทศเนี่ยด้วยการท่องเที่ยวเนี่ยปกติเนี่ยจะทำทั้งเฉพาะภูเก็ตที่เดียว 400,000 กว่าล้านรวมทั้งกลุ่มเนี่ยน่าจะประมาณ 500,000 กว่าล้านนะคะจ้างงานเยอะแยะไปหมดตั้งแต่ธุรกิจร้านหนวดร้านอาหารนะคะโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวรถ2แถวอะไรทั้งหมดเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาสะท้อนมาคือว่าอันที่1การเดินทางเข้ามากลุ่มจังหวัดนี้เนี่ยด้านของเครื่องบินเนี่ยยังน้อยนะคะแล้วก็อยากให้ช่วยเหมือนกับโครงการต่างๆที่เที่ยวด้วยกันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วยค่าเดินทางก็คือค่าเครื่องบินอะไรให้คนเนี่ยเข้าถึงจังหวัดกลุ่มนี้ซึ่งเคยทำรายได้ให้มากนะคะแล้วก็ถ้าจังหวัดกลุ่มนี้มีปัญหาเนี่ยจะมีคนตกงานเยอะมากขณะนี้เนี่ยก็มีปัญหาอยู่เกือบร่วม 200,000 คนนะคะนี่ยังไม่ได้เรียกว่าเหมือนกับเพิ่งเปิดมาหลังจากโควิดแต่หลังจากนี้ถ้าเปิดไม่ได้ก็จะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกนะคะทั้งหนึ่งเคยทำรายได้ให้เข้าประเทศเนี่ยจำนวนประมาณเกือบ 500,000 ล้านเนี่ยอันที่สองก็คือจ้างงานคนหลายแสนคนเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องดูแลนะคะเสียงสะท้อนส่วนที่สองเนี่ยคือมาตรการของรัฐไม่ว่าจะเราเที่ยวด้วยกันหรือมาตรการอื่นๆที่เคยดำเนินการมาเนี่ยมักไม่เข้าไปไม่ถึงอย่างวันนี้เราเดินคุยกับคนตัวเล็กก็คือร้านเล็กๆนะคะที่อยู่ในPP เขาบอกเขาเข้าไม่ถึงเขาไม่ได้นะเขาไม่ได้สิทธิต่างๆตรงนี้แล้วทำให้เหมือนกับว่าบางคนก็ไม่ได้เงินเยียวยาส่วนใหญ่จะไม่ได้เงินเยียวยาแล้วก็ไม่ได้สิทธิในการสนับสนุนการท่องเที่ยวด้วยเขาบอกเขาหนักมากแล้วถ้าเป็นอย่างนี้อีกเดือนนึงเนี่ยหรือไม่เกิน2เดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดแบบนี้ถ้าเดือนหน้าไม่ดีขึ้นเนี่ยคงจะปิดถาวรตอนนี้ถ้า SME หรือว่าผู้ประกอบการเหล่านี้ปิดตัวไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งที่เราต้องเปิดให้การท่องเที่ยวกลับมาเนี่ยเราจะไม่มีกำลังคนเหล่านี้มันจะกลายเป็นตายไปเลยนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาอยู่ก็อยากจะบอกรัฐว่าวันนี้มาตรการที่รัฐดำเนินการเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงทั้งเราเที่ยวด้วยกันแล้วก็โครงการท่องเที่ยวของอสม.ท้ายที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นว่าอย่างเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยให้ส่วนลดคือรัฐช่วย 40% ไม่เกิน 3,000 บาทกลายเป็นถ้าคุยกับโรงแรมทั้งแต่ภูเก็ตนะคะพังงาแล้วก็วันนี้ที่พีพีเนี่ยกลายเป็นว่ารายใหญ่ได้ทั้งนั้นเพราะว่ารายเล็กๆเนี่ยพอบอกว่าลด 40% ไม่เกิน 3,000 บาทเนี่ยเขาก็ไปจองโรงแรมที่มีราคาแพงเพื่อให้ได้ส่วนลดตรงนี้มากนะคะโรงแรมสมมติว่าราคา 1,000 นึงเท่ากับลด400แต่ถ้าโรงแรมราคา 5,000 นะคะก็ลด 2,000 เขาก็ไปโรงแรมใหญ่หมดอันนี้คือนโยบายที่มันเก่าไม่ถูกที่คันนะคะจะเหมือนกับนโยบายแจกเงินแต่แจกไปแล้วก็ขึ้นไปสู่คนที่มีกำลังหรือคนที่เป็นรายใหญ่มาตรการการช่วยเหลือการท่องเที่ยวเหมือนกันมันขึ้นไปสู่รายใหญ่หมดรายเล็กนี่ตายเรียบโรงแรมเนี่ยเรียกว่าโรงแรมเล็กเมื่อวานนี้สมาคมโรงแรมบูติกโฮเทลโรงแรมเล็กเนี่ยพวกเขาไม่ได้กันเลยเขาไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือปัญหาหนักมากก็นี่คือทางตั้งแต่เกาะภูเก็ตจนถึงPP เลยนะคะก็ให้รัฐทบทวนมาตรการสิ่งที่ออกมาเอาเงินกู้ของประชาที่ประชาชนต้องเป็นหนี้เนี่ยแต่เอามาลงแล้วถ้าเกาไม่ถูกที่คันมันฟื้นเศรษฐกิจไม่ได้เกินเดือนหน้าเกินอีก2เดือนเนี่ยธุรกิจจะเจ๊งอีกเยอะคนจะตกงานอีกเยอะค่ะ